เขียวที่กวนจนเหนียวได้ที่และก่อนกินก็ต้องราดน้ำกะทิโรยหน้าด้วยงาและข้าวพองนี่คือเอกลักษณ์ของขนมข้าวกระยาคูที่คนชอบกินขนมไทยคุ้นเคยหากสิ่งที่ทำให้ขนมข้าวกระยาคูที่ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยงจังหวัดนครนายกแตกต่างออกไปคือวัตถุดิบที่เปลี่ยนจากเมล็ดข้าวอ่อนมาใช้ใบข้าวอ่อนแทนเพราะหากใช้เมล็ดข้าวอ่อนที่ได้ตอนข้าวออกรวงใน1ปีก็จะสามารถนำมาทำขนมได้ไม่กี่ครั้งขณะที่ใบข้าวอ่อนสามารถปลูกใหม่ได้เรื่อยๆและใช้เวลาเพียง14วันก็สามารถนำมาทำขนมได้โดยที่ยังคงรสชาติไว้เหมือนเดิมคนที่ต้องใช้ต้นข้าวอ่อนอายุ14วันในการเอามาทำขนมข้าวยาคูนะคะก็เพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นค่ะสีสันที่ได้เนี่ยก็อาจจะอ่อนเกินไปแต่ถ้ามากกว่า14วันเนี่ยขนตรงส่วนใบของต้นข้าวนะคะก็จะรู้สึกได้มากขึ้นพอเอามาทำขนมเนี่ยกินแล้วก็อาจจะฝืดคอได้ค่ะแม้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจากขนมข้าวกระยาคูเป็นขนมข้าวยาคูหากขั้นตอนการทำก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเพียงนำข้าวหอมมะลิมาโม่พร้อมกับใบข้าวอ่อนให้ได้เป็นน้ำแป้งสีเขียวเติมน้ำตาลตามชอบแล้วค่อยใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมเพื่อให้มีความเหนียวหนืดเร็วขึ้นจากนั้นจึงนำมากวนโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะได้ขนมข้าวยาคูเนื้อนุ่มหวานอร่อยผมก็ปลูกใบข้าวอ่อนเนี่ยเดือนละครั้งพอปลูกเสร็จก็ทำความสะอาดช็อปซอยไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นพอจะทำขนมก็ออกมาใช้ภายใน1เดือนเดือนถัดไปก็ค่อยปลูกใหม่อย่างเงี้ยมันจัดการง่ายแล้วก็กลิ่นหอมของใบข้าวเนี่ยเวลาเราปลูกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็หอมสดกว่าบางทีทำเป็นน้ำนมข้าวเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บไว้ในช่องฟรีซปีนึงเนี่ยพอปลายปีมันไม่หอมเหมือนเดิมแล้วพอมันเก็บมานานเกินไปขนมข้าวยาคูถือเป็นขนมที่อยู่คู่ชุมชนในละแวกภูกระเหรี่ยงหรือเขากระเหรี่ยงมานานโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายลาวเวียงที่อพยพมาจากลาวและมาสร้างชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาหากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทำให้จำนวนคนทำนาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆปิยวัฒน์จันลาลูกหลานลาวเวียงที่สืบทอดเชื้อสายกันมากว่า6รุ่นจึงตัดสินใจกลับมาสานต่ออาชีพของครอบครัวโดยร่วมก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยงขึ้นมาเพื่อรวบรวมความรู้จากชาวนารุ่นเก่ามาพัฒนาร่วมกับวิถีชาวนารุ่นใหม่และยังนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เกิดมูลค่ามากขึ้นด้วยเวลาจะทำของให้มันไม่เสียเนี่ยทุกผู้ชายก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่ทำของให้เสียช้าผมก็มาใช้หมดทำไงให้ไอ้ของที่ผมผลิตมาเนี่ยมันยังเก็บได้หลายวันหน่อยขายให้ลูกค้าได้หน่อยมันเป็นเพราะว่าลองคิดดูว่าคนในช่วง2เจเนอเรชันน่ะไม่เกิดนวัตกรรมขึ้นมาไม่เกิดการผลิตหรือว่าไม่เกิดการวิจัยที่ว่าจะทำให้ผลผลิตอ่ะได้มากขึ้นได้ดีขึ้นมันเพิ่งจะมาเริ่มตอนเนี่ยยุคเราเนี่ยที่เป็นเจน Y เนี่ยเพิ่งจะมาคิดเองอ่ะมันก็เลยเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้บอกว่ายึดอาชีพทำนามาตลอดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เพียงเป็นขนมคู่ชุมชนที่ชาวบ้านนิยมทั้งทำกินเองทำขายและนำไปทำบุญหากขนมข้าวยาคูยังกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวนารุ่นใหม่ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วยนอกจากปรับสูตรและวิธีการทำให้ง่ายและสะดวกขึ้นแล้วจึงยังมีการทดลองและพัฒนาสูตรการทำขนมข้าวยาคูในรูปแบบแช่แข็งเพื่อให้สามารถเก็บได้นานมากขึ้นหวังขยายตลาดผู้บริโภคและทำให้ขนมชนิดนี้ยังเป็นที่รู้จักต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน